ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆด้วยนะครับในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของ Thailand Genomic Thailand นะครับจะเป็นหัวข้อทางด้านเกี่ยวกับจริยธรรมกฎหมายแล้วก็ประเด็นทางสังคมต่อเรื่อง Genomics แล้วก็การแพทย์แม่นยำนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยได้รับเกียรตินะครับจากดร.นายแพทย์จักริดเอื้อสุนทรวัฒน์นะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมานำเสนอครับถ้าอาจารย์พร้อมแล้วเรียนเชิญเลยครับครับสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณที่ให้โอกาสผมมาพูดในงานนี้นะฮะก็เซสชั่นสุดท้ายก่อนทานอาหารกลางวันนะฮะเวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงแล้วแต่ผมคิดเข้าใจว่าจากคำถามที่มีมาตั้งแต่เมื่อเช้าเนี้ยคำถามส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมกำลังจะพูดเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าผมคงพยายามสามารถจะเหนี่ยวรั้งท่านไว้ได้อีกสักประมาณ20นาทีนะครับจะพยายามให้เร็วนะฮะเรื่องหัวข้อของเรื่องนี้ก็ภาษาไทยเราใช้ชื่อว่าเป็นเรื่องของจริยธรรมประเด็นทางจริยธรรมกฎหมายแล้วก็ผลกระทบทางสังคมของจีโนมิกแล้วก็ของการแพทย์แม่นยำนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเราอันนี้เป็นศัพท์ที่ตั้งต้นมาจากใน Human Genome Project นะฮะเป็น ethical legal and social implications นะฮะเราเรียกย่อๆว่า LC อัน LC นี่เป็นศัพท์ทาง management ที่เขาใช้มาเขียนเพื่อให้ย่อๆนะครับจริงๆประเด็นเนี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีประเด็นค่อนข้างเยอะนะฮะตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟอร์มทีมเริ่มวางแผนโครงการจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ก็อยู่ในอเจนดาของเรามาตั้งแต่ประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มนะฮะประเด็นต่างๆเนี่ยมีอยู่เยอะแต่ว่าผมขออนุญาตยกเป็นบางประเด็นนะฮะโดยขอยกเป็นเคสมาแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราพยายามทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้บ้างนะฮะเคสแรกเนี่ยเป็นเรื่องว่าเราจะคุยอะไรกับเขานะฮะมีอันนี้เป็นชื่อที่อยู่และอายุเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริงบ้างเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่based on เหตุการณ์จริงนะฮะผู้หญิงอายุ28นะฮะมาตรวจ whole exome sequencing ฮะ whole exome sequencing คือตรวจหาลำดับเบสเนี่ยในจุดที่มีเป็นจุดที่เป็น coding region คือบริเวณที่มียีนอยู่นะฮะเพื่อตัวเขาเองเนี่ยเขาปกติดีแต่ว่าที่เขาต้องมาตรวจเนี่ยเพราะว่าลูกเขาไม่ปกตินะฮะก็สงสัยว่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรมบางอย่างทีนี้ปกติเวลาตรวจอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะตรวจพ่อแม่ลูกเทียบกันนะฮะตรวจแม่ไม่เจอความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคในลูกนะฮะแต่ว่าพบความผิดปกติในยีน BRCA1 คือของผู้หญิงคนนี้นะฮะอันนี้ก็แปลว่าเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมประมาณ 80% ตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็โอกาสเป็นมะเร็งรังไข่ประมาณ 60% นะฮะประเด็นปัญหาคือว่าเอาไงดีเพราะว่าเขาเดินเข้ามาสบายดีทุกอย่างอายุ28ใช่ไหมฮะมีลูกคนแรกลูกเผอิญป่วยเจ้าตัวก็โอเคตรวจยีนก็ได้จะได้รู้ว่าลูกเป็นอะไรเสร็จแล้วเราก็บอกว่าของลูกเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะไม่เจออะไรอ่ะนะแต่ว่าของคุณเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม 80% นะมีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่ 60% นะตัดเลยไหมดีไหมอย่างนี้ใช่ไหมฮะลองนึกสภาพถ้าเราเป็นคนไข้นะถ้าคุณผู้ชายก็นึกสภาพนิดนึงนะฮะคืออาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ว่าก็ประมาณนี้นะฮะออปชันของเราก็จะมีว่าอย่างเงี้ยคือจะบอกไหมถ้าบอกมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะหรือเราจะนั่งทับผลเอาไว้แล้วเราจะบอกว่าเอ๊ะมันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างไม่บอกดีกว่าไหมเพราะว่าเขามาตรวจเรื่องอื่นแต่ว่าเผอิญไอ้อันนี้ก็บังเอิญเราไปเจอเข้าอันนี้ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆประมาณนี้ใช่ไหมฮะมีอาร์กิวเมนต์ทั้งสองฝั่งนะว่าทั้งฝั่งที่ควรบอกและฝั่งไม่ควรบอกแต่ว่าในไกด์ไลน์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีไกด์ไลน์คร่าวๆอยู่ถ้าอันนี้เป็นการตรวจทางคลินิกแล้วเรามั่นใจในตัวผลเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้าเป็นโรคที่ทำอะไรได้แล้วมีความสำคัญเนี่ยก็อาจจะจำเป็นจะต้องบอกนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัญหามีอยู่ว่าคือถ้าเราไม่บอกเขาก่อนว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะเนี่ยพอสุดท้ายตอนที่ผลมาแล้วเราจะต้องตัดสินใจว่าจะบอกไม่บอกเนี่ยสถานะเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะฮะอันที่สองผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ยงยุทธเห็นเคสนี้หรือเปล่าที่อาจารย์ถามเมื่อเช้านี้นะฮะคือคนเนี้ยเขาเป็นครอบครัวที่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมในบ้านในผู้หญิงหลายคนในครอบครัวนะฮะคุณแม่เขาเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยเรื่องของ BRCA1 เนี่ยแล้วก็ไปตรวจกับมหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งในอเมริกานะฮะชื่อก็เขียนติดไว้ที่รั้วนะฮะ
ซึ่งหัวหน้าโครงการวิจัยเนี่ยเป็นหมอที่มีประสบการณ์สูงมีความเป็นคือทำเรื่อง BRCA เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศนะฮะคุณแม่เขาไปตรวจเป็นอาสาสมัครพอตรวจเสร็จเนี่ยทางโครงการวิจัยคืนผลมาให้บอกว่าของคุณเนี่ยเจอความผิดปกติใน BRCA 1นะแล้วก็ recommend ว่าถ้าเจออย่างนี้เราก็จะทำ cascade screening ก็คือไปไล่ตรวจในครอบคือจะแนะนำว่าคนอื่นในครอบครัวที่มีความเสี่ยงนี่ก็น่าจะต้องตรวจด้วยนะฮะลูกสาวก็ไปตรวจพอไปตรวจก็เจอว่าเจอความผิดปกติในตัวยีนก็ได้รับคำแนะนำตามปกติว่าก็โอกาสเสี่ยงเป็นอย่างเงี้ยตัดไหมก็สรุปว่าก็เขาก็ตัดสินใจทำ prophylactic mastectomy คือตัดเต้านมออกไปตั้งแต่ก่อนจะมีอาการทั้งสองข้างนะฮะตัดเสร็จวันดีคืนดีก็ไปเจอว่าไอ้ผลตรวจของเขาเนี่ยไปมาพอเขาไปเจอกับ genetic counselor อีกทีนึงเพราะว่าจะไปตรวจคนญาติคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้ว counselor บอกว่าเราต้องมาคุยกันหน่อยแล้วนะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าผลเนี่ยไอ้ที่เดิมบอกว่ามีความผิดปกติทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งมันเป็น variant เฉยๆที่ไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นเขาก็เอ้าตัดไปแล้วอะทำไงล่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะฮะซึ่งแน่นอนอย่างที่อาจารย์สุภาพเมธพูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าคือข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ 100% มันข้อมูลที่เราคิดว่ามันเป็นบางอย่างนี่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเวลาเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันให้เข้าใจตั้งแต่ต้นนะฮะอีกคนหนึ่งคนนี้ผมเจอเองชื่อและอายุเปลี่ยนและอาชีพเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะฮะผู้หญิงอายุ40เป็นพนักงานบริษัทรับตรวจพันธุกรรมโปรไฟล์ดีมากเลยบริษัทเนี่ยเขาใช้ชิปตรวจนะฮะแล้วก็เผอิญมันมีช่องมันมีคือชิปตรวจ DNA เนี่ยบางรุ่นเนี่ยมันตรวจได้หลายคนนะฮะตอนนี้ถ้าคนลงครบทุกคนถ้าคนลงไม่ครบเนี่ยช่องไหนไม่ลงก็เสียไปเลยนะฮะบริษัทก็บอกว่ามีช่องว่างอยู่ก็จะตรวจไหมลดให้ครึ่งราคาก็ได้ไหนก็ไหนๆก็ตรวจซะหน่อยก็แล้วกันของถูกนะโปรโมชั่นลดครึ่งราคาตรวจไหมฮะตรวจมาเจอ low penetrance SNPs ใน BRCA1 นะฮะก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องครับก็ไปหาหมอสันก็เตรียมตัวตัดเต้านมแต่ว่าสุดท้ายคือพอมาเช็คอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ตัวที่เป็น variant ที่ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มไปสูงขนาดนั้นเป็น low penetrance ที่เพิ่มความเสี่ยงไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะฮะก็จาก3ประเด็น3เคสเนี่ยคือจะเห็นว่ามันมีอิชชูในเรื่องของความแน่นอนของผลรวมทั้งการพูดคุยกับคนไข้การให้คำแนะนำก่อนตรวจและหลังตรวจนะฮะซึ่งพวกเนี้ยทำให้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยมันมีความพิเศษของมันที่มันไม่เหมือนการตรวจอย่างอื่นที่เจาะเลือดเหมือนส่งตรวจนับเม็ดเลือด CBC เจาะเสร็จก็มาฟังผลนะทุกคนก็แฮปปี้นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมีประเด็นนะฮะจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอีกประเด็นนึงคือเรื่องของการตรวจในเด็กซึ่งมันจะมีจุดที่เหมาะสมแต่ละช่วงอายุสำหรับแต่ละโรคไม่เหมือนกันคือไม่ใช่ว่าเราเด็กเกิดออกมาเราก็คิดว่าตรวจเลยก็ดีมั้งใช่ไหมก็จะได้รู้ไปเลยนะฮะก็จะมีประเด็นว่าเรื่องนั้นเด็กจะโตมายังไงนะฮะการตรวจที่มีเกินความจำเป็นไปก็นอกจากจะเสียเงินเสียทองแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เกิดความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็นแล้วก็อาจจะรวมถึงอาจจะเกิดพยันตรายต่อร่างกายอย่างเคสที่สองได้นะฮะประเด็นถัดมาคือเรื่องของการประกันแล้วก็การเข้าถึงบริการนะฮะเคสตัวอย่างอันนี้เหตุเกิดในประเทศไทยเหมือนกันเด็กชายอายุ6ปีนะฮะเข้าช่วงหลังๆเนี่ยปรากฏว่าเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆไปมาก็เลยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมเสร็จแล้วบริษัทประกันก็เลยบอกว่าเอ้าไม่ได้แล้วนะอย่างนี้ไม่อยู่มันอยู่นอกเงื่อนไขรับประกันแล้วโมกิยะไปแล้วกันขอยกเลิกแล้วก็เอาเบี้ยประกันคืนไปบริษัทก็บอกว่าไม่จ่ายต่อแล้วนะแค่นี้นะฮะซึ่งอันนี้โดยทางเทคนิคบริษัททำได้เพราะว่าบริษัทถือว่าไออันนี้มันเป็นของที่มันมีอยู่เดิมนะฮะคือยีนเนี้ยผิดปกติมาตั้งแต่เดิมแล้วแต่ว่าเขาจะรู้ไม่รู้ไม่ใช่ประเด็นนะฮะแต่ว่าพอมันอยู่พอมันเป็นของความผิดปกติที่มีอยู่เดิมเนี้ยก็เลยทำใ
การรับประกันอันนั้นอยู่นอกเกณฑ์ปกติที่เขาจะรับประกันได้นะฮะอันนี้จริงๆเป็นปัญหาประมาณนึงเพราะว่ามันมีข้อพิจารณาว่าในข้อมูลลักษณะเนี้ยจะต้องพิจารณาถึงประเด็นที่จะต้องดูควบคู่กันไประหว่างการแชร์ความเสี่ยงในประชากรกับการทำให้มีข้อมูลที่ไม่สมมาตรแล้วทำให้เกิดการประกันตัวมากเกินไปของคนที่ในสัดส่วนที่สูงมากกว่าปกติของคนที่มีความผิดปกติอยู่นะฮะในอเมริกาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะอเมริกาเนี่ยใช้ระบบประกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคนถ้าเผื่อว่าจะต้องถูกกีดกันด้วยแบบนี้มันก็จะมีกฎหมายมาว่ามีกฎหมายจีน่าของอเมริกานะที่ห้ามการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อที่จะมาตัดสินว่าจะรับประกันไม่รับประกันจะปรับเบี้ยยังไงนะฮะแต่อันนั้นเป็นประเด็นของอเมริกาเพราะอเมริกาเนี่ยคือทุกถ้าคนไม่มีประกันชีวิตจะเดือดร้อนมากนะฮะในอังกฤษซึ่งทุกคนมีประกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วจากระบบบริการสุขภาพของอังกฤษเนี่ยไม่ได้ห้ามถึงขนาดนั้นใช้วิธีว่าเชิญบริษัทประกันมาแล้วก็ชวนมาบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเอาข้อมูลทางพันธุกรรมมาใช้เลยนะยกงดเว้นไปก่อนนะฮะสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเอายังไงต่อนะฮะของบ้านเราในแง่นึงคือเราก็เคลมว่าเรามีระบบประกันสุขภาพของเราเองอยู่ใช่ไหมคือคนถ้าไม่มีประกันอย่างน้อยโดยทฤษฎีแล้วรัฐบาลก็ยังรับดูแลไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการตรวจหลายๆอย่างที่หรือการรักษาหลายๆอย่างที่รัฐบาลไม่ cover ให้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันว่าเราควรจะบังคับบริษัทประกันแบบนั้นไหมหรือเราควรจะให้สิทธิ์บริษัทประกันให้ใช้ดุลพินิจได้นะฮะนอกจากเรื่องการประกันแล้วเนี่ยเทสและการรักษาหลายๆอย่างในทางพันธุกรรมเนี่ยยังมีราคาสูงนะฮะก็จะมีประเด็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนถ้าประกันไม่ cover หรือรัฐบาลไม่ cover ให้เนี่ยการเข้าถึงจะเป็นยังไงคนอยู่อำเภออมก๋อยอย่างเงี้ยฮะคือจะเข้าถึงได้หรือเปล่าอย่างที่เมื่อเช้ามีอาจารย์ท่านหนึ่ง raise ประเด็นขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องจัดการเรื่องระบบบริหารจัดการที่ทำให้มันเกิดความเท่าเทียมความเสมอภาคในระดับหนึ่งเท่าที่จะทำได้นะอันนี้จริงๆอยู่ในโครงการที่เราจะต้องบริหารจัดการอยู่นะฮะอีกอันนึงคือเรื่องในแง่คล้ายๆกันการวิจัยทางพันธุกรรมจำนวนมากหลายๆอย่างเนี่ยทำในคนประชากรในทั่วโลกเลยแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยการวิจัยเนี่ยทำในคนที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ใช้บริการในภาครัฐแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยบางทีไม่ใช่คนในกลุ่มเดียวกันกับคนที่เข้ามาเป็นกลุ่มอาสาสมัครในโครงการวิจัยนะฮะหรืออาจจะเป็นการใช้ข้อมูลจากประเทศนึงแล้วทำให้คนในประเทศอื่นที่โดยปกติแล้วก็จะร่ำรวยกว่าสามารถซื้อยาตัวนี้ที่มีราคาสูงกว่ามาใช้ได้เนี่ยก็จะเกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ในมีคนที่พูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีข้อแนะนำบางอย่างที่หลายๆอย่างที่เราแนะนำว่าอาจจะทำอย่างนี้ขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันแล้วก็อาจจะต้องศึกษาและระวังดูถึงเรื่องนี้การจ้างงานอันนี้กรณีนี้เกิดขึ้นที่เมืองจีนนะฮะคุณฉีเนี่ยสอบเข้าสอบจองหวนได้ไม่ใช่จองหวนนะฮะคือเข้าสอบเข้ารับและเข้าทำงานในผมเข้าใจว่าเป็นเทศบาลแห่งหนึ่งของเมืองจีนเนี่ยนะฮะสอบสัมภาษณ์เสร็จสอบข้อเขียนเสร็จสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้รับการบรรจุเพราะว่าเป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียนะฮะฟังดีๆนะฮะไม่ได้เป็นโรคทาลัสซีเมียนะฮะเป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียนะฮะไม่ทราบในห้องนี้มีใครเป็นพาหะทาลัสซีเมียบ้างไหมมีใครรู้ตัวบ้างปะน่าจะเยอะนะฮะใช่ไหมฮะเพราะว่านายจ้างให้เหตุผลว่าอ้าวก็ผิดปกตินี่เราทำงานได้ยังไงกันไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะขึ้นศาลบอกว่าช่วยไม่ได้นะคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจเอาไว้ก็ไปบอกนายจ้างให้รับไม่ได้แต่ว่าศาลก็ส่งรีมาร์คไปให้นายจ้างว่าเอดูดีๆนะว่าตกลงมันเอฟเฟกต์กับงานเขาหรือเปล่าแล้วปัญหาคือกฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามการกีดกันด้วยการตรวจดีนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจว่าอยู่ในอเจนดาอันหนึ่งของกรรมการเอลซีของเราที่จะต้องดูเรื่องกฎหมายเรื่องการป้องกันการกีดกันจากข้อมูลทางพันธุกรรมลักษณะนี้นะฮะในอเมริกาเนี่ยตัวนี้ cover ด้วยกฎหมายจีน่าเหมือนกันนะฮะประเด็นถัดมา
อันนี้ข่าวคึกโครมเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะคือพอมาเรื่อง intervention มันก็จะเริ่มมีประเด็นเยอะขึ้นนะโดยเฉพาะพวกการทำอะไรกับตัวอ่อนหรือว่าการตรวจก่อนตั้งครรภ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะก็อย่างคุณเหอเนี่ยฮะก็ไม่ทราบข่าวไหมฮะที่เขาทำCRISPRดัดแปลงพันธุกรรมตัวอ่อนแล้วก็เอาตัวอ่อนกลับไปฝังข้อออกมาเป็นเด็ก2คนนะฮะก็เป็นข่าวคลึกโครมนะประเด็นก็คือว่าเราคือถ้าถามคนส่วนใหญ่ในที่นี้เราก็คงจะรู้สึกว่าไม่ควรทำใช่ไหมแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือขอบเขตเราอยู่ที่ไหนเราห้ามการทำดัดแปลงพันธุกรรมตัวอ่อนทุกกรณีไหมหรือเราห้ามการดัดแปลงเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อโรคหรือถ้าเป็นโรคแล้วเราอนุญาตให้ทำได้หรือเราไม่ให้เลยนะฮะแม้แต่ในกรณีที่ไม่ใช่การดัดแปลงเองการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนเองเนี่ยซึ่งปัจจุบันเราก็เริ่มทำเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีประเด็นปัญหาว่าเอ๊ะเราควรจะให้ตรวจไหมหรือเราถ้าให้ตรวจเราควรจะให้ตรวจแค่ไหนอย่างเช่นอันนึงตรงไปตรงมามากคือเราคิดว่าเราควรจะอนุญาตให้ตรวจเพศของตัวอ่อนได้หรือเปล่าแล้วควรจะอนุญาตให้พ่อแม่เลือกเพศของตัวอ่อนที่จะฝังเข้าไปได้หรือเปล่านะฮะอันนี้แต่ละประเทศทำไม่เหมือนกันนะฮะคือบางประเทศอนุญาตว่าพ่อแม่เลือกได้ว่าจะเอาตัวอ่อนเพศชายหรือเพศหญิงบางประเทศก็บอกว่าตรวจพันธุกรรมมาแต่ว่าไม่บอกเพศปิดตัวเพศเอาไว้แล้วก็ให้สุ่มให้เลือกเอาส่วนเพศก็สุ่มเอานะฮะหรือบางที่ก็จะบอกว่าไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าประเด็นหนึ่งคือว่าจะทำแบบไหนเนี่ยส่วนหนึ่งคือขึ้นอยู่ว่าคนในประเทศของเราคิดยังไงด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เรายังไม่ค่อยมีองค์ความรู้เรื่องนี้นะฮะซึ่งในแผนงานเนี้ยส่วนหนึ่งคือการทำการศึกษาเรื่องประเด็นทำนองเนี้ยว่าคนในประเทศของเราคิดว่าเราควรจะเอายังไงกันดีกับประเด็นทั้งหลายแหล่ทางพันธุกรรมรวมไปถึงว่าคนในประเทศมีความรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราควรจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ